ในช่วงปรับก่อนป่วยวันนี้ค่ะมีคำแนะนำสำหรับผู้สูงวัยทำยังไงไม่ให้ตึงไม่ให้ล้มนะคะวันนี้มาเรียนรู้พร้อมกันกับนักกายภาพบำบัดสุปรียาอภิจรัตน์กุลหรือว่าคุณออมค่ะอยู่กันที่คณะกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณออมคะปัญหาของผู้สูงวัยเลยนะเรื่องล้มใช่แต่ส่วนใหญ่ก็จะเข้าใจว่าเพราะกล้ามเนื้อไม่แข็งแรงไม่มีใช่ค่ะจริงๆปัจจัยในการล้มเนี่ยค่ะมันมีด้วยกันหลายอย่างเนาะไม่ว่าจะเป็นโรคประจำตัวใช่ไหมบางคนเป็นความดันเบาหวานหรือแม้กระทั่งเวียนศีรษะบ้านหมุนพวกนี้เป็นปัจจัยได้หมดเลยแต่ว่ามันจะมีปัจจัย2 อย่างอันแรกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อซึ่งเราก็จะเห็นคลิปวิดีโอการออกกำลังกายเพิ่มความแข็งแรงของผู้สูงอายุใช่ไหมคะเพื่อป้องกันการล้มเนี่ยบ่อยแล้วแต่มันจะมีอีกอย่างนึงที่อาจจะหลงลืมไปเนาะหรือว่าคนอาจจะพูดถึงน้อยแต่ว่ามีความสำคัญมากก็คือเรื่องของความยืดหยุ่นหรือว่าความไม่ตึงนี่แหละเราจะเข้าใจว่าอาการตึงเนี่ยส่งผลแต่อาการปวดใช่ใช่แต่จริงๆแล้วเนี่ยทำให้ล้มได้ด้วยก็เหมือนกับว่าปกติคนเราเวลาเดินเนาะหรือว่าการทรงตัวเนี่ยมันต้องอาศัยการเคลื่อนไหวของร่างกายการเดินเราต้องมีการแกว่งแขนลำตัวเราต้องหมุนถูกไหมคะสะโพกเราต้องมีการขยับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ความตึงพวกนี้มันเกิดขึ้นอ่ะมันก็จะทำให้เดินตัวแข็งๆเคยเห็นไหมคะหรือแม้กระทั่งปัญหาหลักๆเลยเวลาเราเดินๆไปปุ๊บมีคนเรียกอยู่ข้างๆเนี้ยปกติเราก็จะหันไปทักแบบนี้ได้เลยแต่คนแก่ค่ะก็คือจะต้องค่อยๆหมุนหันมองเพราะว่าการที่เขาหันปุ๊บแบบนี้ค่ะมันจะทำให้เขาสูญเสียการทรงตัวเพราะว่าอะไรเพราะว่าความยืดหยุ่นของลำตัวพวกนี้มันไม่มีแล้วสำหรับผู้สูงอายุเนี่ยการยืดเหยียดข้อต่อหรือกล้ามเนื้อเนี่ยเรามีคำแนะนำไหมคะเราจะต้องระวังมากกว่าคนปกติหรือเปล่าใช่ค่ะก็คือส่วนใหญ่ท่ายืดเนี่ยเราจะให้เป็นท่านอนไปซะส่วนใหญ่ส่วนท่าที่จะเป็นท่ามาฝึกหมุนลำตัวที่เป็นช่วงที่ยากขึ้นเนี่ยก็จะเริ่มจากท่านั่งนะคะพอนั่งเก่งแล้วตึงน้อยลงแล้วค่อยเป็นท่ายืนแต่สำหรับท่ายืนเนี่ยค่ะก็คืออาจจะต้องมีแบบผนังหรือเก้าอี้คอยจับคอยระวังเพื่อป้องกันการล้มด้วยค่ะค่ะวันนี้คุณออมมีท่ามาฝากบอกว่าเป็นท่าง่ายๆที่ผู้สูงวัยทำได้ทุกคนใช่ค่ะค่ะมาดูกันค่ะว่าเป็นท่าอะไรบ้างนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเริ่มต้นท่าแรกนะคะให้คุณตั้งนอนหงายนะคะแล้วกางแขนออกสองข้างใช่ค่ะทีนี้ชันเข่าขึ้นมาสองข้างเลยค่ะโอเคความกว้างของเท้านะคะอยู่ประมาณช่วงไหล่อันนี้กางออกมาอีกนิดนึงค่ะโอเคค่ะหลังจากนั้นเราจะยืดลำตัวด้านข้างกันนะคะพยายามกดไหล่ติดเตียงนะคะหลังจากนั้นออกแรงบิดลำตัวไปทางด้านขวาแบบนี้ค่ะกดเข่าลงจะสังเกตว่าจะตึงลำตัวช่วงนี้นะคะหลังจากนั้นกลับมาด้านนี้ค่ะท่านี้ผู้สูงอายุทำเองได้เลยบนเตียงนะคะกดไหล่ไว้อย่าให้ไหล่ตามมาOkay. ซ้ายขวานับเป็น1ครั้งนะคะทำประมาณ10ถึง15ครั้งอันนี้ถ้ามีความตึงมากก็คือเอาเท่าที่ได้ใช่ค่ะเท่าที่ได้ตึงแต่ไม่เจ็บค่ะกลับมาได้เลยอันนี้ตั๊กจะรู้สึกว่าเหมือนแบบกระดูกสันหลังมีการเคลื่อนตัวด้วยถ้าสำหรับผู้สูงวัยที่มีปัญหากระดูกสันหลังอาจจะทำแค่เป็นช่วงสั้นๆค่ะหรือว่าถ้าทำแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันเจ็บจี๊ดจี๊ดปวดแล้วลงขาให้หยุดทำแล้วก็ไปปรึกษาคุณหมอดีกว่าโอเคแบบนี้เลยโอเคค่ะถ้าทำไปประมาณสัก10ทีรู้สึกว่าท่าเนี้ยมันเริ่มเบาลงแหละเราจะปรับความยากขึ้นแต่ในทางตรงกันข้ามนะคะก็คือถ้าสัก15ทีเรารู้สึกว่าโอ๊ยมันยังตึงอยู่เลยทำท่านี้ก่อนอย่าเพิ่งไปท่าถัดไปนะคะท่าถัดไปนะคะก็คือเหยียดขามาเลยค่ะแขนยังกางไว้เหมือนเดิมนะคะทีนี้คุณตั๊กเตะขาข้างนี้ขึ้นค่ะประมาณสัก 45-60 องศาแล้วบิดเอวไปทางด้านนู้นไหล่ของเรายังกดไว้ที่เดิมค่ะกลับมาอันนี้จะรู้สึกยืดขึ้นใช่มันจะยากกว่าท่าเมื่อกี้ถึงบอกว่าต้องแบบท่าเมื่อกี้จนเบาก่อนแล้วค่อยมาเป็นท่านี้ต่อค่ะสลับข้างอันนี้ก็เป็นข้างละ 10-15 ทีเหมือนกันขึ้นอยู่กับความตึงส่วนเรื่องว่าเราจะค้างหรือไม่ค้างคือถ้าเราสามารถค้างไว้ได้ก็ค้างไว้นับ1 2 3 4 5สักแป๊บก็ได้ค่ะแต่สิ่งที่เรากังวลก็คือในผู้สูงอายุอะค่ะบางทีค้างเขากลั้นหายใจมันจะส่งผลต่อความดันเนาะก็อาจจะเป็นแบบทำเป็นจังหวะไปกลับแทนท่าต่อไปนะคะหลังจากที่เรายืดในท่านอนเสร็จแล้วเนาะรู้สึกว่ามันเบาแล้วลองมาปรับเป็นท่านั่งนะคะทีนี้พยายามนั่งให้เท้าวางราบที่ผืนค่ะขยับมาข้างหน้าอีกนิดนึงนะคะกางขาประมาณช่วงไหล่เหมือนเดิมงอเข้ามาอีกนิดนึงค่ะให้ขาตั้งฉากนะคะทีนี้
กางแขนออก2ข้างค่ะออกแรงหมุนค่ะข้างไหนก่อนก็ได้พอข้างนี้นะคะพยายามหันหน้าเรามองตามมือข้างนี้ไปใช่ก็คือบางทีผู้สูงอายุก็จะตึงตั้งแต่คอจนถึงหลังเลยค่ะความสูงของแขนนี่ระดับประมาณถ้ากางได้90องศาระนาบกับพื้นแบบนี้ได้เลยค่ะแต่ถ้าไม่ไหวก็อาจจะลงมาหน่อยได้ค่ะทำเท่าที่ได้เลยหมุนไปด้านโน้นพยายามหันหน้ามองตามมือค่ะถูกค่ะขาไม่ลอยนะคะอย่ากลั้นหายใจไปกลับนับ1ทำ10ครั้งถึง15ครั้งเหมือนเดิมเลยมองตามจังหวะการหายใจเข้าออกนี่มีส่วนไหมมีส่วนค่ะพยายามหายใจเข้าแล้วขยับเคลื่อนไหวตอนหายใจออกใช่ก็จะรู้สึกตึงบริเวณหลังจนถึงคอถูกไหมคะทำไปสักพักหนึ่งจะเริ่มรู้สึกดีขึ้นเรื่อยๆใช่ใช่ต่อมาค่ะทีนี้มันก็จะแอดวานซ์ยากขึ้นอีกนิดนึงเหมือนที่บอกว่าถ้าเป็นสูงวัยเนาะก็อาจจะต้องหาเก้าอี้มาจับโอเคค่ะลองลุกขึ้นยืดเท้านะคะเหมือนเดิมเลยค่ะช่วงระหว่างไหล่แขนวางข้างลำตัวก่อนสองข้างยองหันไปทางด้านนี้นะคะก็คือยกแขนข้างนี้ขึ้นมาแขนข้างนี้ปล่อยสบายๆบิดตามได้เลยหมุนค่ะหันหน้าไปทางด้านหลังใช่ค่ะเอาแค่ตึงนะคะแล้วก็กลับค่ะโอเคสลับข้างฮึบเราต้องล็อกสะโพกไหมคะพยายามขมวดท้องค่ะถูกต้องค่ะเหมือนเดิมเลยทำแค่ตึงแต่ไม่เจ็บพอท่านี้ก็จะเหมือนที่อธิบายตอนต้นเลยถ้ามีใครเรียกปุ๊บแบบเนี้ยมันก็จะไปได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ค่ะมันก็จะช่วยส่งเสริมผู้สูงอายุนะคะให้มีการทรงตัวที่ดีขึ้นแล้วก็การเดินเนี่ยก็จะลมน้อยลงลดปัญหาปวดกล้ามเนื้อตึงตัวได้ด้วยช่วยด้วยค่ะเพราะว่าเราก็จะสังเกตเห็นว่าผู้สูงอายุกิจกรรมส่วนใหญ่เขาจะอยู่แค่ในช่วงแคบๆอะค่ะทำให้การเคลื่อนไหวเนี่ยมันอยู่แค่ในช่วงเล็กๆเนาะทีนี้พอเราจะขยับอะไรที่มันกว้างขึ้นอะกล้ามเนื้อต่างๆมันก็ไม่เอื้ออำนวยมันก็ทำให้เกิดอาการตึงเจ็บได้กล้ามเนื้อหลังที่เรายืดเหยียดไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยแนะนำให้ทำทั้งสองด้านเท่าๆกันใช่ค่ะแต่ถ้าข้างไหนที่รู้สึกว่าอย่างเราใช้งานข้างขวาเยอะเรารู้สึกว่าข้างขวามันตึงกว่าทำมากกว่าได้ไม่เป็นไรไม่จำเป็นต้อง10-10เท่ากันอาจจะเป็น10-50นี้ก็ได้ค่ะขึ้นอยู่กับความตึงตัวค่ะคุณผู้ชมทางบ้านลองนำกลับไปฝึกกันดูนะคะป้องกันการหกล้มได้ด้วยการยืดเหยียดท่าบริหารที่คุณออมนำมาฝากวันนี้นะคะวันนี้ต้องขอบคุณคุณออมมากเลยค่ะขอบคุณค่ะ